สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมากิเกมมิ่งชาแนลครับและเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งเซมากิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Under Falling Skies เกมนี้ครับเป็นเกมโซโล่นะเป็นเกมโซโล่ที่ได้รับการเข้าชิงรางวัลด้วยผมจำไม่ได้รางวัลอะไรนะครับผมแต่ก็แบบว่าเฮ้ยเรียกว่ามีชื่อพอสมควรนะครับผมแล้วก็น่าจะพึ่งเข้ามาขายในประเทศไทยได้ในเร็วๆนี้นะครับผม Under the Falling Skies ครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับนั่นคือร้าน Funhouse นั่นเองร้านกูเองนี่แหละนะครับผมแล้วบอกว่าช่วงนี้เรียกว่าเงินไม่พอใช้ดีกว่านะครับจะบอกว่าไม่มีตังค์ก็ดูโกหกแต่บอกว่าเงินมันไม่พอจริงนะครับผมก็ใครที่ดูรีวิวนี้และอยากได้นะก็สามารถทักร้านฟันเฮ้าส์ได้นะครับผมเพราะว่าผมก็สั่งมาเผื่อขายด้วยนะครับหรือสปอนเซอร์ท่านไหนอยากจะเข้าก็สามารถเข้าได้นะครับผมรวมถึงคนที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะซัพพอร์ตผมโดยตรงอ่ะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้นะเราสามารถกดเพื่อเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพื่อขึ้นเงินเดือนให้กับผมนั่นเองนะครับสักวันนึงผมอาจจะเงินพอใช้ก็ได้นะครับมาเลยครับเกมนี้กับเกมโซโล่นะครับที่เป็นธีมแนวเอเลี่ยนบุกโลกนะครับเราจะเป็นคนที่บัญชาการฐานบัญชาการในการต่อต้านกับเอเลี่ยนของเมืองต่างๆนะครับจะมีแบบเมืองวอชิงตันดีซีเมืองนิวยอร์กอะไรนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยก็เท่มากๆเลยมีความสามารถที่ต่างกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนบ้างครับผมBewitch ล้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออร์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช Bewitch Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook Bewitch ครบจบในที่เดียวเซตอัพครับเราก็จะเลือกเมืองก่อนในที่นี้ผมเลือกเป็นเมืองนิวยอร์กนะครับผมซึ่งมันก็จะบอกว่าเบสของเมืองนิวยอร์กเป็นยังไงนี่ใช้ C กับ A C ด้านบน A ด้านล่างนะ C ด้านบน A ด้านล่างมาประกบกันเนี่ยมันจะเป็นโมดูล่าบอร์ดนะครับผมอีกฝั่งนึงก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะลดขุดเจาะครับวางไว้ที่จุดสตาร์ทนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าตอนนี้ฐานเราออกว้างขนาดไหนตอนนี้ฐานเราเนี่ยมีแค่2ชั้นเท่านั้นในอนาคตเราสามารถขุดเพิ่มได้นะครับก็ทำให้เรามีห้องให้ใช้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ละห้องก็จะมีสัญลักษณ์อะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับตรงนี้จะเป็นเดเมจเป็นเลือดของฐานเรานะครับถ้าฐานเราโดนโจมตีถึงตรงนี้เราแพ้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพลังงานซึ่งแต่ละฐานก็จะเริ่มต้นไม่เท่ากันนี้มีพลังงานเริ่มต้นที่2นะครับอันนี้จะเป็นความสามารถพิเศษของเมืองนี้นะครับซึ่งเมืองไหนก็จะมีให้เลือกเป็นวอชิงตันดีซีนิวยอร์กแล้วก็โรสเวลล์นะครับในโรสเวลล์จะง่ายสุดนะเพราะว่ามันไม่มีความสามารถอะไรเลยเล่นง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใช้ลูกเต๋าโรบอทนะครับแต่เดี๋ยวผมอธิบายทุกอย่างแหละนะครับแล้วก็เห็นไหมรีเสิร์ชแท็กมันจะสั้นหน่อยนะครับผมซึ่งวิธีชนะเกมนี้คือเราต้องรีเสิร์ชครับวิธีรับมือกับมนุษย์ต่างดาวพวกนี้โดยที่ถ้ารีเสิร์ชเนี่ยไปถึงจนสุดนั้นเลยเราก็จะชนะก่อนที่ฐานเราจะระเบิดนั่นเองหรือก่อนที่มาเดอร์ชิพนะครับหรือยานแม่เนี่ยเลื่อนลงมาครับจนถึงตรงหัวกะโหลกตรงนี้นะครับจะมีลูกศรอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะแพ้นะครับเป็นยานแม่มันลงมาใกล้มากๆเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือเซตอัพคร่าวๆนะครับผมบอร์ดตรงนี้นะครับมี2ด้านเช่นเดียวกันเผื่ออยากจะเพิ่มความยากเนาะก็สุ่มได้ว่าจะพลิกอันไหนนะครับผมมันก็ทำให้การรีเสิร์ชยากขึ้นแล้วก็มีตรงเนี้ยยากขึ้นด้วยนะครับมาดูเฟสการเล่นดีกว่านะครับนี่จะมีบอร์ดอยู่ที่บอร์ดยานแม่เลยหรือถ้าเกิดว่าเราจำเฟสการเล่นได้แล้วเราสามารถพลิกบอร์ดก็ได้นะมันจะสวยงามอีกฝั่งนึงมันจะไม่มีตัวหนังสืออะไรเลยนะครับเริ่มมาจะเป็นไดซ์เฟสนะครับไดซ์เฟสก็เป็นการถอนลูกเต๋าแล้วเอาลูกเต๋าเนี่ยไปวางในห้องต่างๆเพื่อ activate ห้องนะครับต่อไป room phase ก็คือเลือก activate ห้องจะเอาห้องไหนก่อนหลังอันไหนทำก่อนทำหลังก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็เป็นช่วง master ship phase ที่ master ship phase จะเลื่อนลงมาขั้นหนึ่งเสมอนะครับพอเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดผลตามนี้นะครับว่าดูว่าข้างๆมีผลอะไรบ้างเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงมาดู phase แรกกันดีกว่าลูกเต๋าที่เราจะใช้ทอยหลักๆแล้วครับจะมีอยู่5ลูกเท่านั้นนะครับลูกฟ้าเป็นลูกหุ่นยนต์เป็นลูกโรบอทนะครับเดี๋ยวอธิบายทีจะมีลูกขาวกับลูกเทานะครับแล้วก็ทอยไปปั๊บทอยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลือกวางว่าเราจะลูกเต๋าเนี่ยไปแอคทีเวทโซนไหนบ้างนะครับห้องที่เป็นโซนคู่เนี่ยจะต้องวาง2อันไม่งั้นมันจะไม่เกิดผลนะอันนี้ก็วางเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่ตามนั้นนะครับซึ่ง
ถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์ energy อยู่ข้างล่างหมายความว่าเราต้องจ่าย energy นั้นๆด้วยนะครับแต่ในตอนนี้เราสามารถวางยังไงก็ได้โดยไม่ต้องสน energy เลยเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลา activate เราอาจจะ activate ห้อง energy ก่อนก็ได้เพื่อ energy เพิ่มแล้วค่อยมา activate ห้องที่จะต้องใช้ energy ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาวางครับเรามีลูกเต๋า5ลูกใช่มั้ยเราจะต้องวางทั้งหมด5คอลัมน์จะวาง2ลูกในคอลัมน์เดียวกันเงี้ยไม่ได้นะครับเนี่ยแถวยาวแถวแนวตั้งอ่ะแถวนึงจะมีลูกเต๋าได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นเราก็ต้องเลือกดีๆอ่ะในตอนนี้เราขอและเลือกลูกขาวกับลูกเทาต่างกันตรงไหนถ้าเราวางลูกขาวครับเราจะได้ถอยทุกลูกใหม่หมดเลยนะครับถ้าเราวางลูกเทาจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะวางลูกเทาไปก่อนก็ได้อย่างเช่นผมทำอะไรดีวะผมขออันนี้คือสร้างหุ่นยนต์นะอันนี้คือรีเสิร์ชนะครับเรายังรีเสิร์ชไม่ได้อ่ะผมขอวางลูกเทาเพื่อเลื่อนไอ้รถคันนี้ก่อนดีกว่า1 2 3 4นะครับเราก็จะวางลูกเลข4ไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราวางลูกเต๋าถัดจากรถนะครับก็คือด้านล่างกับรถจะเปรียบเสมือนว่าเวลาเราแอคทีเวทแล้วไม่ได้แอคทีเวทห้องเพราะอย่างห้องยังสร้างไม่เสร็จแต่เป็นการแอคทีเวทเพื่อเลื่อนรถขุดเนี่ยมาถึงตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อเราจะได้รีเสิร์ชได้นะครับเพราะว่าชัยชนะเนี่ยเราจะต้องขึ้นอยู่กับการรีเสิร์ชเท่านั้นต่อไปนะครับผมขอวางลูกนี้ละกันเพื่อเจเนเรตเอเนจีอย่างที่บอกพอวางลูกขาวปุ๊บเราจะทอยทุกลูกใหม่หมดครับโอเคนะครับผมเอาวันนี้ไปเอาเอเนจีอีกนะครับแล้วก็ลืมไปผมลืมนิดนึงนะครับทุกครั้งที่วางลูกเต๋าครับยานพวกนี้มันจะเลื่อนนะครับผมแต่ผมวางรัวๆเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยเราวางเพื่ออะไรเมื่อกี้ผมวางนี้ก่อนถูกไหมเพราะนั้นยานลำนี้ครับยานของแถวนี้จะเดิน4ช่องนะครับก็จะเดิน1 2 3 4โอเคและลูกที่2ผมวางตรงคอลัมน์นี้นะครับมันเดิน4ช่องเหมือนกัน1 2 3 4ทุกลูกเดิน4มาเลยนะครับ1 2 3 4แล้วก็ผมก็จะเหลืออีก2ลูกเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวยานทั้ง5ลำมันจะได้เดินแน่นอนนะครับสร้างหุ่นยนต์ไปก่อนไหมเอาหุ่นยนต์เป็นเบอร์3หรือเอาเบอร์2มาไว้ตรงนี้ก่อนเอาเบอร์2ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้จะเป็นเหมือนป้อมปืนสกัดครับสำหรับไม่รู้จะวางตรงไหนเพราะว่าเวลาระวังนั้นมันจะทำให้ยานลูกยานเอเลี่ยนเนี่ยมันเดินน้อยลงช่องหนึ่งนะครับเนี่ยจะมีเขียนลบ1อยู่นะครับเพราะอันนี้ผมวางเลข2ไปอันนี้จะเดินแค่1เท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้ผมมาเอาโรบอทแล้วกันเผื่อช่วยอะไรได้นะปัง3หรือยังไม่เอาไว้อะไรนะครับอันนี้ก็จะเดิน3ช่อง1 2 3เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ยานเนี่ยมันเดินและโดนสัญลักษณ์ยานแม่เนี่ยคือยานแม่สัญลักษณ์ยานแม่มาเตอร์ชิปนะครับมาเตอร์ชิปจะเลื่อนลง1ขั้นซึ่งระวังด้วยเหมือนทำให้เรามีเทิร์นน้อยลงอ่ะแต่ว่าเวลามาเตอร์ชิปเลื่อนเพราะสัญลักษณ์พวกนี้ตรงนี้จะไม่แอคทีเวทนะอันนี้จะแอคทีเวทเฉพาะช่วงมาเตอร์ชิปเฟสเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายานพวกนี้มันมาหยุดที่ลูกศรเนี่ยมันจะเปลี่ยนแถวครับเพราะฉะนั้นมันจะมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้มากกว่า1ลำใน1แถวทำให้เวลาระหว่างลูกเต๋าโซนเนี้ยมันจะเลื่อนไปทั้ง2ลำเลยนะครับแต่ที่เนี้ยมันจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแถวมาทางซ้ายแต่ว่ามันติดครับเพราะนั้นมันก็เลยไม่เปลี่ยนนั่นเองแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยที่เป็นรูปอันเนี้ยจะเป็นรูปเป้ายิงนะครับหมายความว่าถ้ายานมาอยู่ตรงเนี้ยครับในที่เป็นระเบิดเนี่ยเราสามารถที่จะแอคทีเวทเครื่องบินเนี่ยส่งเครื่องบินลบอ่ะไปยิงเขาได้นะครับเหมือนเป็นจุดที่เราสามารถยิงถึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะมีตัวเลขอยู่ตัวเลขนี้จะเป็น requirement ของลูกเต๋าว่าเราต้องใช้ลูกเต๋าเบอร์ไหนในการยิงอันนี้เบอร์1ก็ยิงได้อันนี้เบอร์2ยิงได้เบอร์4เบอร์3เบอร์6นะครับอันนี้คือ3ขึ้นไปนะไม่ใช่3เป๊ะๆนะครับหมายความว่าตรงนี้จะยิงยากมากเลยต้องใช้เบอร์6เท่านั้นเพราะฉะนั้นการวางลูกเต๋าอ่ะแล้วยานมันเลื่อนเนี่ยมันมีผลนะเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆเฮ้ยเอาเลขไหนวางไหนเพื่อที่จะสกัดกันมันด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ยานเล็กๆพวกนี้มาถึงเมืองเราได้นะครับเลือดเราจะลด1ครับแล้วยานเล็กเนี่ยมันก็จะกลับไปเริ่มต้นที่ยานแม่ใหม่แต่ว่าทุกๆครั้งเวลาเล่นยิ่งเล่นนะยานแม่จะยิ่งถอยลงมาใกล้ๆขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะหลังๆเนี่ยเลือดเราจะลดแต่โหดมากเลยนะครับแรกๆจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ห้องเราก็ไม่ได้เยอะไงนะครับอันนี้คือเฟสแรกนะครับก็คือเฟสไดซ์เฟสนั่นเองนะครับต่อมาดูเฟสที่2ครับคือเฟสรูมเฟสนะครับในรูมเฟสเนี่ยเราก็จะเลือกว่าเราจะใช้ลูกเต๋าไหนนะครับอันนี้ออกไปเลยนะครับผมก็ใช้ลูกเต๋าคู่นี้ก่อนแล้วกันนะคู่นี้เขาบอกว่าเราจะได้พลังงานหรือได้ energy ครับตามลูกเต๋าเลยนะครับอันนี้ก็คือได้มาทั้งหมด8เนาะเราก็จะขึ้นไปเลยครับโอ้ยมันเกินว่ะเราใช้อย่างอื่นก่อนดีกว่านะครับโทษทีผมขอใช้อันนี้ก่อนแล้วกันใช้นี้ก่อนแล้วกัน1 energy นะครับ1 energy เราก็จะลดเหลือ1นะครับแล้วเราจะได้ลูกเต๋าโรบอทมาอันหนึ่งครับเราได้ลูกเต๋าโรบอทมาแล้วเราก็จะเอาลูกเต๋าโรบอทเนี่ยเลือกว่าจะไปวางตรงไหนเนาะผ
ผมขอวางตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะทำให้ทุกตาเนี่ยผมจะมีห้องเนี้ยไว้ใช้เสมอนะครับแต่พอใช้เสร็จลูกเต๋ามันจะลดน้อยลงครับจะเหลือ2นะครับแต่ถ้ามันเหลือ1เนี่ยมันจะออกทันทีนะครับผมนี่วางวันนี้ก่อนตะแคงไว้ให้รู้ว่าในรอบนี้ยังใช้ในเฟสนี้ไม่ได้เดี๋ยวพอเริ่มรอบใหม่ค่อยตั้งจะได้รู้ว่าใช้ได้นะครับส่วนลูกเต๋าโรบอทที่อยู่ในห้องพวกนี้เราสามารถใช้ลูกเต๋าธรรมดามาวางซ้อนได้ด้วยนะนะครับเพื่อเอาโรบอทออกไปนะครับพอจริงอันนี้4ผมขอ activate นี้ต่อแล้วกัน4นะครับก็คือเลื่อนลด4นั่นเอง1 2 3 4แล้วก็ทุกๆครั้งที่เลื่อนลดเนี่ยจะต้องลด1 energy ด้วยเมื่อกี้เลื่อนไป4ลด4 energy แต่ผมขอย้อนนิดนึงผมขอใช้นิดอันนี้เพิ่มมา8 energy นะครับซึ่งมันจะเต็มพอดีมันล้นเมื่อกี้มีอยู่1แต่มันต้องทำทีละอย่างเนาะเพราะฉะนั้นนี้ได้8 energy นะครับแล้วก็ใช้4 energy 1 2 3 4นะครับอ่ะเนี่ยก็คือทั้งหมดของroom phase นะครับต่อไปก็จะเป็น mothership phase นะครับในช่วง mothership phase เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเดิน mothership นะครับแล้วก็ resolve นะครับmothership เลื่อนชึ้งอันนี้อยู่บนบอร์ดก็เลยไปด้วยเนาะอันนี้เขาบอกว่าเลื่อนรถถอยหลัง2ช่องนะครับไอ้รถเนี่ยโคตรซวยเลยก็เลื่อนถอยหลัง2ปิ๊บจิ๊บก็หมายความว่าผมไม่ใช้ห้องนี้ไม่ได้นะแต่ผมใช้ห้องนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวค่อยขุดลึกลงไปอีกนะครับเนี่ยจบแล้วรอบแรกต่อไปก็จะเป็น night phase เหมือนเดิมในช่วง night phase เราก็จะตะแคงนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ถอย5ลูกเหมือนเดิมปั๊บนะครับแต่อันนี้เขาบอกว่าต้นอีเมืองนิวยอร์กมันจะมีความสามารถพิเศษเนี่ยนะความสามารถพิเศษเขาบอกว่าจะมีโรบอทได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่า value of it room is rise by 1หมายความว่าไอตัวที่โรบอทอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้จะถือว่าแต้มเพิ่มอีก1เพราะนี้จะเปรียบเสมือนแต้ม4นั่นเองเดี๋ยวผมจะพยายามล่อยานอวกาศของ Mothership เนี่ยแล้วก็ยิงมันทิ้งนะครับผมในจุดที่4นะครับซึ่งมีลูกเต๋า1โอเคเห็นไหมมันจะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันเดินอย่างเงี้ยผมก็จะยิงได้นะครับหรือตรงเนี้ยมาถึงตรงนี้ก็จะยิงได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูดิอันนี้ใช้ลูกเต๋า2นะซึ่งผมก็มีลูกเต๋า2ริมขวาสุดนี้ละกันนะครับปั๊ม energy เพิ่มอีกสัก1หน่อยอันนี้เดินมา2ช่อง1 2เตรียมยิงแล้วนะครับเตรียมยิงแล้วก็ต่อไปผมก็ขอเอ้ยลืมพวาลูกเต๋าขาวครับเราจะถอยลูกเต๋าทั้งหมดใหม่แน่โอ้โหร้องให้ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเพื่อให้ยานมาได้ชิปมันเอ๊ะผมต้องเลื่อนรถก่อน1 2 3 4 5ช่องว่างๆก็นับนะครับ5ป่ะผมเลื่อนมาตรงนี้แล้วกัน5เดี๋ยวอันนี้จะเลื่อนมาถึงจุดนี้นะครับวางถ้าเกิดเป็นลูกเต๋าหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถวางแถวเดียวกับเต๋าหุ่นยนต์ได้นะแต่ลูกเต๋าธรรมดา5ลูกเนี่ยห้ามวางแถวเดียวกันนะครับอันนี้อ่ะวันนี้พยัญญานคอลัมน์นี้จะเดิน5ช่องเลยว่ะ1 2 3 4 5โอ้โหมาอย่างเร็วนะครับเพราะนั้นถอยดีเยอะเนี่ยมันเหมือนจะดีเนาะแต่มันก็จะมีข้อเสียด้วยตรงนี้ถ่วงไว้ก่อนดีกว่า energy เราเยอะแหละตรงนี้ถ่วงไว้ก่อนครับปังอันนี้ก็คือไม่ต้องเดินยานเลยเพราะมันจะลบ1 1ลบ1เท่ากับ0นะครับแล้วก็ผมวางอันนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เนื่องจากวางลูกขาวครับได้รีโลโอ้โห energy ล้นอีกแล้วนะครับเมื่อไรเดี๋ยวเราใช้นี้3 energy นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ room phase เหมือนเดิมเนาะเนี่ยเราก็จะใช้เนี้ยยิงตุ้มนี้เหลือ2ละแต่เนี้ย value มันจะเพิ่มอีก1นะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็น4นะครับก็ยิงอันนี้ลำนี้ออกได้ตุ้มแล้วก็อันไหนต่อดีเดินลดก่อนก็ได้ไม่ได้ energy ไม่พอผมใช้นี้ก่อนครับอันนี้มันลบ1ด้วยมี modify ลบ1หมายความว่าผมวาง2ไปก็จะได้แค่1 energy energy ก็จะ5พอดีครับผมใช้นี้บึ้นมาอย่างงี้เป็น5เป็น0แล้วก็นี้ปั๊มอีก8 energy นะครับตุ้มเต็มแล้วก็ใช้อันนี้ใช้ไปแล้วเนาะ3 energy ใช้ไปแล้วช่างมันเถอะแล้วประมาณเนี้ยครับต่อไปก็จะเป็น mothership phase เหมือนเดิมมันก็จะเลื่อนลงมาขั้นหนึ่งบึ้งแล้วก็ทําตามนี้อันนี้คือเติมยานนั่นเองซึ่งในเฟสเนี้ยมันเป็นรูปของยานสีขาวนะครับผมไม่ใช่ยานสีม่วงซึ่งยานสีม่วงเนี่ยเวลาตายมันจะกลับไปเกิดตลอดอยู่แล้วในช่วง Mothership Phase นะครับไม่ว่ากรณีใดก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันมียานสีขาวครับมันจะเติมยานสีขาวไว้ด้วยโดยยานสีขาวเนี่ยจะเติมในช่องที่ว่างอยู่และยานในแถวนั้นไปไกลสุดเพราะฉะนั้นอันนี้ไปไกลสุดถูกไหมมันก็จะเติมมาตรงนี้ครับทำให้ช่องเนี้ยแถวเนี้ยมียานถึง2ลำเลยนะครับเช่นเดียวกันถ้ามาถึงตรงนี้อีกก็จะเติมยานสีขาวอีกนะครับในช่องที่ว่างอยู่และยานข้างล่างไปไกลที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเท่ากันเราเลือกได้ว่าจะเติมตรงไหนนะครับถ้าเกิดว่ามาถึงตรงนี้ได้นะครับผม
energy เอ้ยไม่ใช่ energy research tag จะลดลง1นะครับเพราะว่าเราจะต้องพยายาม research ให้ถึง10ตรงนั้นนั่นเองสุดเลยนะครับแต่ว่าทางเนี้ยก็มันมาขัดเราไม่ให้ research เสร็จสักทีนะครับส่วนการ research นี่ผมยังไม่ research ให้ดูเลยเนาะเพราะว่ามันไปไม่ถึงนาทีครับมันก็คือ2ห้องนี้นั่นเองนะครับถ้ามาอย่างเงี้ยใช้1 energy นะครับแล้วเราก็จะได้ point research ตามนั้นเลยนะครับโดยที่ point research เนี่ยห้องรีเสิร์ชเอามารวมกันไม่ได้นะสมมุติถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะรวมให้เป็นรีเสิร์ช11 point ไม่ได้แต่มันจะต้องเป็นรีเสิร์ช2ทีครั้งหนึ่ง6 point และครั้งหนึ่ง5 point นะครับอันนี้คือวางลูกเต๋าอะไรก็ตามบวกไปอีก1อันนี้ก็จะเป็น6เช่นเดียวกันก็ครั้งหนึ่ง6 point ครั้งหนึ่ง6 point แต่อันนี้ใช้energy เยอะหน่อยนะครับเวลาได้ point เราก็เลือกสเปนสมมุติครั้งแรก6 point กันเนี่ย2 3 1 6พอดีอีกครั้งนึง6 point ก็อาจจะแค่3 1 4ไม่ได้เพราะมันเป็นเศษเกินเศษที่เหลือก็ปัดทิ้งไปเลยนะเอามาเก็บไม่ได้นะครับแต่จะเอามารวมกันเพื่อขึ้นเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะค่อยๆกระเหยียบขึ้นไปเรื่อยตามที่เรารีเสิร์ชนั่นเองนะครับนี่มาดูข้างล่างนี่รีเสิร์ชโหดมากนะแต่ใช้2ลูก4 energy แต่ว่าทั้ง2ลูกบวกกันแล้วบวกอีก3ด้วยนะครับเราก็มาดูว่าไปถึงไหมหมายความว่าถ้าเราจะรีเสิร์ชให้ถึง11 point เนี่ย2ห้องนี้ไม่มีทางทำได้เลยต้องใช้ห้องนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าลูกเต๋าลูกหนึ่งไม่มีทางถึง11อยู่แล้วประมาณนั้นเหมือนไม่บังคับเลยว่าอยากชนะเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเอารถเนี่ยขุดมาให้สุดเลยเพื่อที่จะมาใช้ห้องนี้ให้ได้นะครับแต่ระหว่างทางก็ต้องพยายามทยอยรีเสิร์ชด้วยนะไม่งั้นไปไม่ถึงแน่นอนไม่งั้นยานมาเลชิปมันลงมาก่อนแน่นอนเพราะยานมาเลชิปเนี่ยมันค่อยลงมามันจะเป็นเหมือนนับเทิร์นนะครับว่าเราเหลืออีกกี่เทิร์นแล้วถึงตรงนี้ก็แพ้ไปนะครับแต่ในระหว่างนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะขยื่นลงมาฟรีเองด้วยนะถ้าเกิดว่ายานพวกนี้มันมาตกที่ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทอยได้ลูกเต๋าเลขอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเอาลูกเต๋าไปลงปุ๊บเนี่ยมันจะมาถึงตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็จะทำให้รอบการเล่นของเราน้อยลงหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่ก็คือการเล่นคร่าวๆนะครับของ Under Falling Skies นะครับผมความจริงเกมนี้ยังมีอะไรเยอะนะเดี๋ยวผมมาพูดในช่วงความเห็นส่วนตัวดีกว่ามาดูกันเลยครับว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผม Meanbook ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกันไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Meanbook Board Game และ LINE ID @meanbookคือมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมที่เห็นเนี่ยก็เป็นคอมโพเนนต์ที่สำหรับเล่นเกมนี้ได้ความจริงก็ได้เรื่อยๆเลยนะเหมือนเป็นเกมหนึ่งนะที่เราเบื่อแล้วก็เปลี่ยนเมืองได้นะครับแล้วก็เวลาเราเล่นแพ้สมมุติเราเล่นแล้วเราแพ้นะครับเมืองจะโดนโจมตีครับให้เราพลิกด้านนะเป็นแบบเมืองไฟลุกแล้วเราก็เล่นอีกรอบหนึ่งเหมือนแบบเรายังไม่ยอมแพ้นะครับซึ่งเวลาเมืองไฟลุกเนี่ยจะทำให้เราได้ความสามารถพิเศษที่ดีขึ้นนั่นเองแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าแพ้อีกก็คือแบบไอ้หางบูซาปรับอันนี้ที่หมดให้แล้วมึงยังแพ้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเมืองให้เลือกถึง3เมืองเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะแต่ครับแต่ Under Falling Skies นะครับผมยังมีอะไรมากกว่านั้นครับซึ่งเกมนี้มันมาพร้อมกับแคมเปญด้วยคุณดูกล่องมันนะดูสิ่งที่อยู่ข้างในยังมีเยอะเลยยังมีเยอะมากนะครับแค่นี้มันยังไม่พอแค่นี้มันเป็นแค่แบบเซี่ยวนึงของเกมจริงนะอันนี้อ่ะก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้บันทึกนะว่าเราเล่นเมืองไหนแล้วเราปกป้องเมืองนั้นไว้ได้ไหมนะครับผมแล้วก็แบบเฮ้ยเล่นในความยากระดับอะไรอ่ะก็มาดูก็สามารถอันนี้ไว้ได้นะมาร์กไว้ได้บันทึกไว้ได้ว่าแบบเหมือนชาเลนจ์ตัวเองเพราะเกมนี้มันเป็นเกมเล่นคนเดียวนะครับผมก็เอาไปอวดเพื่อนๆได้แหละนะครับเนี่ยเวลาอยากเพิ่มความยากก็แค่พลิกด้านสักอันนึงนะครับพลิกทั้งหมดเลยก็จะเป็นความยากระดับสูงสุดนะครับเหมือนพลิกด้านนึงก็จะเป็นความยากระดับ2อะไรเงี้ยถ้าเล่นปกติคนละระดับ1ถูกไหมความยากสูงสุดก็คือระดับ5นั่นเองก็คือพลิกมา4อันเลยนะครับเนี่ยมันจะแบ่งครับแคมเปญที่1คือเราก็จะแกะซองนี้ออกมานะครับแคมเปญที่2 3แล้วก็4มีทั้งหมด4แคมเปญนะครับเวลาออกมาปุ๊บมันไม่ใช่แคมเปญฟิกนะผมชอบระบบแคมเปญเกมนี้มากๆเลยอย่างแรกคือมันจะมีคอมิกครับแหมจะมีคอมิกนะซึ่งคอมิกเนี่ยนะเราก็จะแล้วมันก็จะมีเมืองใหม่ๆมาให้อย่างเช่นเนี่ยเมื่อกี้คือสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่อเมริกานะครับอันนี้ก็จะเป็นแถบเม็กซิโกเนาะรีโอเจอนาเดโลนะครับเม็กซิโกซิตี้อันนี้แถบอเมริกาใต้นะครับมอนทรีออลฮาวาน่านะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเมืองอะไรเนาะความจริงเราก็จะอ่านคอมิกก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับผมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะบอกรูเพิ่มเติมว่าเฮ้ยมีอะไรเพิ่มเติมนะซึ่งอันเนี้ยผมให้คุณไปเซอร์ไพรส์เองละกันเพราะว่ามันผมว่ามันขึ้นอยู่กับ
มันมีผลกับประสบการณ์การเล่นของคุณด้วยเพราะว่าโหแค่เล่นปกติอ่ะก็สนุกอยู่แล้วนะมาเจอเฮ้ยมันยังมีอะไรอีกว่าแบบว่าเราไม่ต้องรอ expansion เลยคือหลายๆเกมเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโหเกมสนุกว่ะเฮ้ยรอ expansion เลย expansion มาก็เดี๋ยวมันเล่นต่ออะไรเงี้ยแต่เนี้ยคุณไม่ต้องรอเลยเว้ยคุณเล่นต่อได้เลยถ้าคุณเล่นแบบเดิมแบบไอ้3เมืองแรกจนชนะหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้มันก็จะมีตัวละครนะครับ4ตัวเพิ่มเข้ามาซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะทำให้เรามีความสามารถพิเศษเพิ่มนะครับเนี่ยก็จะมีแบบเป็นคอลเนลไพลอตนะครับแมคานิกนะครับแล้วก็รีพอร์เตอร์แล้วแต่ว่าเราจะได้เป็นใครแต่เขาบอกว่าเวลาเซตอัพเนี่ยให้เอามาสับครับแล้วสุ่มมา2ตัวพอสุ่มนี้2ตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอา2ตัวนั้นน่ะมาสุ่มจับคู่กับหน้าคอมิกนะครับมันจะมีหน้าคอมิกอยู่4หน้าเป็นทายหนาๆนะเนี่ย1 2 3 4นะครับมาจับคู่กับหน้าคอมิกแล้วก็มาจับคู่กับ2เมืองนะครับเมื่อเราจับกันเสร็จแล้วมันก็จะเป็นคอมบิเนชั่นระหว่างตัวละครหน้าคอมิกแล้วก็เมืองนะครับที่มันจะไขว้กันเราก็เลือกว่าเราจะเล่นอันไหนถ้าเราเลือกได้เล่นอันไหนถ้าเล่นผ่านปุ๊บเราก็บันทึกไปซึ่งมันจะส่งผลกับแคมเปญต่อไปด้วยหรือถ้าเราแพ้หรือเราชนะแบบเมืองไฟไหม้อะไรเงี้ยแคมเปญต่อไปมันก็จะส่งผลว่าเริ่มมาเราจะเจออะไรอะไรยังไงนะครับแต่ผมให้ดูแค่แคมเปญแรกก่อนแล้วกันเนาะนะครับอ่ะยังไม่ได้พันเลยนะแต่ว่าไปดูอ่านคู่มืออ่านอะไรมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้หน้าคอมิกพวกนี้มันไม่ได้มีดีแค่หน้าคอมิกให้เราอ่านนะด้านหลังจะบอกครับว่าเกมนี้จะแตกต่างจากเกมปกติตรงไหนแล้วมันมีถึง4อันทำให้แบบเหมือนเป็น4วาเลียนที่เราจะได้เจอเนี่ยแล้วยังมียานสีส้มที่เรายังไม่ได้ใช้อีกนะนะครับแล้วก็เมืองแต่ละเมืองก็จะเป็นความสามารถที่หลากหลายขึ้นรวมถึงตัวข้างในฐานของเมืองอ่ะก็จะเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพัซเซิลที่เราต้องคิดใหม่ละมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแพทเทิร์นเดิมๆแล้วนะครับเนี่ยนี่ก็คือแคมเปญแรกนะครับเจ๋งไหมเจ๋งไหมแล้วมันยังมีอย่างเงี้ยอีกนะครับนี่เห็นไหมจะบอกอยู่เนี่ยคือเวลาเปิดกล่องมาเราก็จะเล่นแค่นี้ครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นแคมเปญเพิ่มเข้ามาก็คือเล่นแค่นี้ก่อนก็ได้เล่นจนเบื่อเลยแล้วค่อยมาเติมตรงนี้เอาก็ได้เนาะแล้วก็เวลาเติมเนี่ยเท่าที่ดูคือมันก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายเลยเพราะว่าสิ่งที่เราควรรู้เนี่ยมันอยู่ในการเล่นครั้งแรกเกือบหมดอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะมีเพิ่มโทเค็นเข้ามาตามสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ไปลองดูในกฎที่มันเอ็กซ์ตร้าเข้ามาซึ่งมันมีนิดเดียวเองนะครับในแต่ละแคมเปญเนี่ยก็จะมีอะไรเอ็กซ์ตร้าเงี้ยเพิ่มเข้ามาทีละไปเรื่อยๆจนถึงแคมเปญสุดท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็จุดเด่นของแคมเปญของเกมนี้มันเจ๋งที่ว่าผมยังไม่เคยเจอเกมแคมเปญเกมไหนที่มันเป็นวาเลียนที่สุ่มอ่ะที่สุ่มมาปกติแคมเปญมันจะฟิกครับยกตัวอย่างง่ายๆซอมบี้ไซด์เห็นไหมคุณจะเล่นกี่แคมเปญก็ตามคุณเล่นแคมเปญ1กี่รอบก็ตามมันก็เหมือนเดิมมันจะต่างแค่ว่าเฮ้ยซอมบี้เกิดไม่เท่าเดิมหรือว่าตัวละครเราเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ครับแค่แคมเปญ1อ่ะก็รู้สึกว่ามันเล่นได้หลายรอบอ่ะคือเราสามารถเล่นย้ำแคมเปญ1เรื่อยๆเลยก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะมีเมืองไหนออกมาให้เล่นหรือว่าเราจะได้ตัวละครตัวไหนหรือว่าจะได้ซิทูเอชั่นแบบไหนอะไรเงี้ยครับมันก็จะสุ่มออกมาซึ่งผมว่ามันทำได้ดีมากๆเลยมันเป็นการที่และคือสิ่งที่มันสุ่ม3อย่างถูกมั้ยมันเป็น3อย่างและอย่างนึงจะมี4อันหมายความว่าไอ้3อย่าง4อันน่ะมามิกซ์กันน่ะมันก็จะเกิดคอมบิเนชั่นที่หลากหลายนะครับก็เลยกลายเป็นเกมที่มีแคมเปญแต่ไม่ได้เป็นในเชิงที่แบบเลกาซีหรือว่าในเชิงที่เราเล่นแคมเปญจบหมดแล้วเราก็เลิกเล่นอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่เหมือนพวกอันล็อกหรือแบบหลายๆเกมเนาะที่เป็นแคมเปญพอเราเล่นจบหมดแล้วเราก็โอเคเก็บขึ้นหิ้งแล้วก็รออีกสัก 5-6 ปีค่อยมาเล่นใหม่กับกลุ่มใหม่อะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันสามารถเล่นจบ4แคมเปญแล้วก็เล่นต่ออีกก็ได้เพราะว่าพอจบแคมเปญแรกครับมันก็จะให้บันทึกว่าเฮ้ยเราชนะแพ้อะไรยังไงพอไปต่อแคมเปญ2ครับมันก็จะเหมือนมันก็เป็นชี้ถามเราตอนเซตอัพแบบว่าเฮ้ยก่อนเนี้ยเราชนะแต่รอบแรกไหมหรือชนะรอบที่2ใช้เมืองไปชนะอะไรเงี้ยครับมันก็จะส่งผลกับการเซตอัพแคมเปญที่2เนาะซึ่งให้ดูคร่าวๆเนี่ยมันก็จะมีเมืองใหม่นะมีตัวละครใหม่ด้วยนะครับหรือเราจะไม่เล่นอิงแคมเปญจริงๆแล้วก็มาทั้งหมดมามิกซ์เลยก็ได้นะแต่ก็อยากให้ลองเล่นอิงแคมเปญไปก่อนเพราะว่าโอ้เขาอุตส่าห์ทำคอมิกมาเนาะมีคอมิกมีแบบซิทูเอชั่นมีอะไรทำดีมากเลยนะครับและเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่สอนเล่นง่ายมากเป็นเกมโซโล่ที่เข้าใจง่ายมากๆแล้วก็ราคาโคตรดีอะราคาพันกว่าบาทอะแล้วเป็นราคาพันกว่าบาทที่แบบไม่ใช่แค่ได้ตัวหลักอะแต่มันได้ตัวเสริมมาอีกเยอะเลยอะและแค่ตัวหลักจริงมันก็ดีมากๆแล้วเอาจริงตัวหลักแค่ตัวหลักอะที่มีบอร์ดมีลูกเต๋ามียานอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าขายราคา900บาทหรือ 1,000 บาทอะก็คุ้มมากๆอะนะก็ไม่คุ้มมันก็ถือว่าเป็นราคาเกมของมันแล้วอะแต่เหมือนแบบเราเพิ่มเงินอีก100นึงแล้วได้ตัวเสริมครบอะ
อะไรประมาณนี้คือแบบโหมันในเรื่องความคุ้มค่าคุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่ามากแล้วก็เรื่องของเกมเพลย์ของพัซเซิลที่ให้มาก็จัดว่าชาเลนจ์แล้วก็เล่นได้หลายรอบแล้วก็ใครมีหลายคนเนาะอย่างเช่นคือมันมีเกมเล่นคนเดียวดังๆอีกเกมนึงอ่ะผมขอเทียบกับ Friday แล้วกันน่าจะเป็นเกมที่หลายๆคนรู้จักนะครับหรือแม้แต่ One Deck Dungeon เนาะหลายคนก็น่าจะรู้จักนะมีอยู่ช่วงนึงนะครับเกมที่แบบเป็นเพื่อโซโล่โดยเฉพาะแบบโซโล่ only อ่ะคือเล่นหลายคนไม่ได้อ่ะคือเล่นโซโล่โดยเฉพาะนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยคือไอ้ตัว One Deck Dungeon หรือว่าตัว Friday ใช่ไหมมันจะมีเอลิเมนต์ของความเป็นการสุ่มเยอะแต่มันสุ่มแล้วก็ให้เราเลือกอีกนิดนึงมันสุ่มแล้วก็ให้เราเลือกอีกนิดเหมือนเป็นซิทูเอชันนอลโผล่มาเรื่อยๆแล้วก็ให้เราเลือกทำอะไรเงี้ยทั้ง2เกมเลยนะครับหรือวันเด็กดันเจียนที่เราเปิดห้องก็ไม่รู้จะเจอตัวอะไรถูกไหมเราก็ต้องเฮ้ยมาเลือกจากห้องพวกนั้นอีกทีหรือจะเลือกจะทำอะไรจะโจมตีอะไรเงี้ยคือเหมือนสุ่มและมีทางเลือกแต่เกมนี้มันไม่มีอะไรสุ่มเลยอะคือแบบทุกอย่างมีลูกเต๋าสุ่มลูกเต๋าว่าคือสุ่มโอเคแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนที่ชอบพัซเซิลชอบยูโรอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบไม่ได้นั่งปวดหัวเลยเล่นแบบพอสนุกชาเลนจ์เนี่ยเกมนี้แม่งเจ๋งมากเลยมันเจ๋งมากคือเทียบกับเกมโซโล่ที่ผมเห็นในตลาดดังๆหลายๆเกมนะเกมนี้จัดว่ามีการสุ่มน้อยที่สุดแล้วพูดง่ายคือใช้ดวงน้อยแต่ว่าใช้เทคนิคเยอะใช้ความคิดใช้พัซเซิลใช้แบบว่าเฮ้ยทำอะไรก่อนหลังใช้การคำนวณเลยอ่ะเยอะนะครับผมชอบระบบเต๋ามากๆเลยอ่ะคือแบบคิดได้ไงวะคือแบบแบ่งลูกเต๋าเป็น2สีนะถ้าคุณวางลูกเต๋าเนี้ยโอเคลูกเต๋าอื่นยังอยู่ปกติแต่ถ้าคุณวางลูกเต๋าเนี้ยลูกเต๋าทุกลูกอ่ะจะทอยใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดด้วยว่าเฮ้ยเราอยากใช้ลูกเต๋านี้ก่อนหวังงั้นเอาลูกเต๋าเนี้ยไปวางไว้ก่อนแล้วค่อยวางลูกเต๋าขาวอีกทีนึงเพื่อทอยอีก3ลูกที่เหลืออะไรเงี้ยนะครับและการวางลูกเต๋ามันไม่ใช่แค่คิดว่าเราจะใช้ห้องอะไรถูกมั้ยแต่เราต้องคิดถึงว่าไอ้ยานกิ๊กกี้พวกนี้ครับมันจะเดินมากี่ช่องแล้วเดินมาตกช่องอะไรเดินมาตกช่องที่ทำให้ UFO มันเลื่อนลงมาให้ยานแม่เลื่อนลงมาต่ำลงหรือเปล่าหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องไปอ่ะมันต้องเอาห้องนี้แล้วอะไรเงี้ยยอมสักทีนึงยอมให้ยานแม่มันเดินต่ำลงอะไรเงี้ยคือมันขึ้นอยู่การคำนวณการตัดสินใจของคุณมันมีอะไรให้ตัดสินใจเยอะและดีมากๆแล้วก็เป็นเกมที่แบบคุณจะคิดนานเท่าไหร่ก็ได้คุณเล่นคนเดียวถูกไหมไม่ต้องไปแคร์ว่ามีใครรออยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกเกมนึงที่แบบเฮ้ยดีมากๆการนั่ง spend time อยู่คนเดียวนะมันอาจจะเหงาในช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์บังคับจริงแล้วเกมนี้ก็มาได้ถูกจังหวะของจริงเลยนะ Under Falling Sky นะครับแล้วเรื่องความ challenge เนี่ยผมก็ชอบมากเลยคือความจริงเนี่ยเล่นแบบไม่ต้องพลิกอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าเราเล่นครั้งแรกเนาะยังไม่ค่อยรู้ทริครู้อะไรอ่ะมันก็ยากระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเราเล่นแล้วรู้สึกว่ามันง่ายเราอาจจะแบบอีลิตอะเราอาจจะเล่นมาเยอะอะไรเงี้ยก็พลิกด้านก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้แบบยากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยด้านนี้มันมีแบบว่าโดนเดเมจเลยนะแบบยามาถึงนี่โดนเดเมจทันที1เดเมจอะไรเงี้ยเหมือนยานแม่ยิงระเบิดลงมาอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกพลิกด้านเพื่อปรับระดับความยากได้หรือปรับให้มันง่ายขึ้นก็ได้นะอย่างที่บอกเวลาเราเล่นแล้วเรารู้สึกไอ้เหี้ยแพ้ว่ะนะครับเราเล่นอีกรอบนึงโดยการใช้อีกด้านหนึ่งได้เพราะเราเคยแพ้มาแล้วนะครับเราก็จะเล่นด้านที่มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นเกมที่แบบคัสตอมไมซ์มาดีนะความจริงเนี่ยผมแอบไม่ค่อยชอบเรื่องของการปรับระดับความยากได้ผมชอบที่แบบว่าทางดีไซเนอร์เขาเทสมาแล้วแหละแล้วความยากระดับเนี้ยมันทำให้เกมสนุกที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะผมอาจจะชอบแบบนั้นมากกว่าแต่อันนี้ก็มาพูดในอีกแง่นึงแล้วกันในแง่ที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มคนที่หลากหลายมาเล่นล่ะใช่ไหมอาจจะไม่ใช่เกมเมอร์เป็นผมอาจจะเป็นน้องผู้หญิงสักคนหนึ่งที่อยากจะหาอะไรเล่นอยู่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นผู้เขาเรียกอะไรคุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกช่วยกันเล่นมันช่วยกันได้ช่วยกันคิดได้นะต่อให้มันจะไม่มีเทิร์นแต่เฮ้ยเอานี้ดีกว่าไหมแบบช่วยกันวิเคราะห์ได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเกมโซโล่หลายเกมก็เป็นอย่างนั้นนะเหมือน Friday อ่ะFriday เวลาเล่นเนี่ยผมแทบไม่ได้เล่นคนเดียวเล่นกับคนอื่นเพราะว่าเล่นกับลูกค้าเนี่ยเพราะลูกค้าเนี่ยจะจำสัญลักษณ์ไม่ค่อยได้นะครับแบบว่าเฮ้ยพี่ใบนี้ทำอะไรได้ใบนี้สัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่เกมนี้เนี่ยผมชอบอีกอย่างนึงเกมนี้มันซิมเปิลมากๆแม่งสอนโคตรง่ายมาถึงก็บอกว่าอ่ะทอย5ลูกแล้วก็เลือกว่าจะวางห้องไหนวางปุ๊บเนี่ยยานกิ๊กกี้เดี๋ยวมันจะเดินตามแต้มลูกเต๋าที่เราวางนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกเขาว่าไอ้สัญลักษณ์บนบอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีสัญลักษณ์ที่เรายิงได้แล้วก็มีเลื่อนยานแม่คือมันสัญลักษณ์มันน้อยมากแล้วมันเคลียร์เป็นลูกศรซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายแล้วเป็นลูกยานแม่เป็นลูกโดนยิงแล้วคือมันน้อยและเคลียร์มันไม่ได้เยอะถึงขนาดจำยากอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคนเล่นใหม่เนี่ยผมว่าดีมากๆเลยนะดีเฟรนลี่คนเล่นใหม่มากส่วนคนเล่นเก่าเนี่ยก็ชาเลนจ์ตัวเองได้เนาะ
ในขณะที่แบบไม่ต้องอ่านคู่มือเป็นวันอ่ะคุณสามารถที่จะแบบอ่านคู่มือแค่5นาทีหรือไม่ต้องอ่านคู่มือดูแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็สามารถเล่นกันมาได้เลยแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการตัดซอยมาให้เราเล่นอ่ะคือหลายๆเกมอ่ะครับเวลาแบบเล่นเกมแรกอ่ะให้คุณเซตอัพอย่างนี้นะแต่พอเกมต่อไปคุณสามารถใส่นี้ได้ใส่นี้ได้อะไรเงี้ยแล้วเวลาผมอาจจะเป็นคนที่เวลาเล่นเกมอะไรก็ตามผมจะใส่ครบหมดเลยเว้ยเพราะผมไม่อยากรู้สึกว่ามันโดนตัดอ่ะแล้วมีหลายเกมที่เป็นอย่างนั้นจริงๆที่แบบเล่นเกมแรกเซตอัพตามมาปุ๊บเรารู้สึกไอ้เหี้ยโมดูลเนี้ยมันตัดออกไปอ่ะทำให้แบบเราใช้ตรงนี้ได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยแต่เกมนี้เนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าโดนอะไรตัดออกเลยนะคือเล่นเกมแรกผมเล่นเนี้ยปุ๊บแม่งฟูมากแม่งฟูแม่งมันแม่งแบบลุ้นมากแล้วก็หูคำนวณแบบไอ้ยังไม่ไหวแล้วมันจะถึงแล้วหูเราเหลือเลือดอีก2ว่ะอันนี้เลือดไม่ได้นะต้องเซฟๆละโอเครีเซิร์ชรีเซิร์ชวิจารณ์นี้ไม่มาแล้วอ่ะเราต้องดักยิงมันบ้างแล้วหาวิธีโอเควางลูกเต๋าเบอร์2บางทีเราไม่อยากได้อย่างเงี้ยแต่อยากให้แค่ยานมันเดินมาถึงจุดนี้เพื่อเราจะได้ยิงมันอะไรเงี้ยโอ้แค่นี้แม่งชาเลนจ์มากแล้วรู้สึกว่ามันเป็นฟูลทำไมถึงรู้สึกฟูลคือแบบเขาให้คอนเทนต์กับเกมแรกมาเยอะมันไม่เหมือนเกมอื่นๆที่โอเคเกมแรกใช้ตัวนี้นั้นอันนี้เห็นไหมมีเมืองมาให้ต้อง3เมืองแล้วแต่ละเมืองมันก็จะแบบแรนดอมไอตัวเบสมันด้วยแล้วก็มีความสามารถพิเศษด้วยใช่ไหมแต่พอเล่นจบปุ๊บความจริงเนี่ยมันสปอยล์นะเราแกะกล่องนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าลองแบบไปเล่นร้านบอร์ดเกมแล้วกันอ่ะสมมติไปเล่นร้านบอร์ดเกมแล้วเขาแบบ GM ก็เซตอัพให้ปุ๊บเราเล่นหูสนุกมากเลยปรากฏว่า GM บอกว่านี่ยังมีอีกนะครับหูมันแบบไอ้เหี้ยนี่ยังแบบยังมีอะไรเยอะกว่านี้อีกเหรอคือเกมนี้มันเป็นคนที่เขาคิดเกมคนที่เขาสร้างคอนเทนต์เกมนี้มันเจ๋งมากมันเจ๋งและใจมากเลยมันไม่ได้ซอยย่อยแล้วแบ่งขายแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีเอ็กซ์เพนชั่นก็ค่อยซื้อเอ็กซ์เพนชั่นแต่เนี้ยเขารวมมาให้กล่องเดียวเลยแล้วไม่ต้องใส่อะไรโคตรอิ่มแล้วและราคามันโคตรดีเลย1,000 กว่าบาท1,100อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมคือแบบคุ้มมากๆคุ้มจริงนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้ครับ Under Falling Skies นะครับ Semigi Gaming ครับขอให้เป็นเกม Amazing ครับคือเล่นแล้วประทับใจมากนะครับเทียบกับเกมเล่นคนเดียวหลายๆเกมที่ผมเล่นนะผมให้เกมนี้เป็นอันดับ1เลยนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะให้อะไรแล้วก็หลายคนเนี่ยเขาชอบเล่นเกมโซโล่ที่มันหนักๆเนาะไม่ว่าเป็นแบบพวก Black Angel อะไรพวกนี้หรือ Clinic อะไรพวกนี้นะครับแต่ผมเนี่ยอย่างที่บอกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเสพเกมหนักขนาดนั้นนะครับการเล่นเกมหนักโอเคมันทำให้ผมสนุกแหละแต่มันไม่ได้ทำให้ผมเล่นบ่อยผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมที่แบบเวทเยอะๆบ่อยๆเท่าไหร่นะครับแต่เกมนี้โอเคมันเฟรนลี่อ่ะมันรู้สึกว่าเปิดกล่องมาเฟรนลี่กฎกติกาเฟรนลี่แต่ในความเฟรนลี่นั้นมันแฝงไว้ด้วยความชาเลนจ์มากๆเลยนะครับให้เราได้คิดให้เราได้ท้าทายตัวเองเนาะแล้วก็จดบันทึกแล้วก็สามารถที่จะไดรฟ์ไปกับเนื้อเรื่องได้ด้วยนะครับผมก็ตามนั้นครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรืออยากได้เกมนี้ก็สนับสนุนสปอนเซอร์ผมก็ได้นั่นคือร้าน Funhouse นั่นเองนั่นคือร้านกูนี่แหละนะครับผมก็สามารถทักมาได้นะหรือจะสนับสนุนสปอนเซอร์ประจำของช่องผมก็ได้นะครับเพราะร้านผมเนี่ยก็ไม่ได้สั่งมาขายเยอะเนาะก็ลองไปดูที่ Bwish หรือ Minbook นะครับผมถ้าร้านไหนไม่มีเนี่ยก็บอกเลยว่าให้สั่งกับ Our Game Trading นะครับเพราะว่าเกมที่ผมก็สั่งจาก Our Game Trading มาขายเช่นเดียวกันนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้